สวัสดีครับผมแบซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาประกาศขายเบสนะครับเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้ผมลงประกาศขายกีตาร์ไปแล้วมีคนถามถึงเรื่องเบสมาค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ก็จะมีเบสมาปล่อยประมาณเกือบ10ตัวนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือราคาอยู่ใต้คลิปนะครับเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เลยไม่ได้พูดไว้ในคลิปนะครับแล้วก็จะไล่จากราคาสูงไปราคาเบาๆนะครับผมมาขายเนื่องจากว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินนะครับถ้าชอบยังไงก็ถูกใจก็ติดต่อขอรูปเพิ่มได้ทาง Facebook นะครับหรือว่าทาง LINE ก็ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะฮะตัวแรกนะครับเป็นเบส EVPhone Thunderbird Pro นะครับผมสำหรับคนที่ชอบเบสทรงนี้นะครับคือผมมีเบสทรงนี้เยอะมากนะครับก็อันนี้ก็อยากจะมาระบายออกบ้างนะครับอันนี้เป็นรุ่น Pro เป็น Active นะครับนะฮะอันนี้ปรับทุ้มแหลมได้นะฮะสีซันเบิร์ดนะฮะตัวต่อมาก็เป็น EVPhone Thunderbird Pro เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสีไม้นะฮะแล้วก็เป็นสีด้ามด้วยนะครับผมนี่ดูคอนะฮะสวยงามมากนะครับผมตัวที่3เป็น EVPhone Thunderbird Gothic นะครับอันนี้เป็นสีดำด้ามนะครับให้ความรู้สึกแบบทะมึนทะมึนหน่อยนะฮะร็อกโคตรร็อกนะฮะเป็น4สายนะครับโอเคต่อมานะครับเป็นเบส Warwick Covet Standard Pro Series นะครับตัวนี้เป็นของเกาหลีนะครับก็เป็นเบส Active ที่ค่อนข้างเสียงดีใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะตัวนี้สภาพจะลุยๆหน่อยนะครับแต่ว่าเซตอัพมาแล้วนะฮะใช้งานได้ปกติครับผมต่อมานะครับเป็นเบส LTD รุ่น B10 นะครับตัวนี้จะค่อนข้างพิเศษนิดนึงตรงที่ว่ามี24เฟสนะครับคือใครเป็นสายโซโล่เล่นลึกๆนะครับเฟดปกติไม่พออันนี้ตอบโจทย์แน่นอนฮะเฟดเยอะมากๆนะฮะโอเคต่อมานะครับเป็นเบส Washburn นะครับรุ่น XB100 นะครับปิกอัพเป็นแบบเหมือนพวก P-Bass นะครับตัวนี้ต่อมานะครับเป็นเบส Yamaha รุ่น RBX170 นะครับอันนี้ก็เป็นปิกอัพแบบ PJ นะครับก็เล่นได้ค่อนข้างกว้างนะครับผมตัวนี้นะฮะต่อมานะครับเป็น Junior by Crevent นะครับรุ่น JB100 นะฮะจะเป็นทรงแจ๊สเบสอันนี้ค่อนข้างสวยเลยสีขาวนะครับเหมาะกับผู้เริ่มต้นฝึกเล่นนะครับผมต่อมานะครับก็เป็นเบส McLaurin นะครับชื่อรุ่นนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าราคาก็ไม่แพงมากนะครับเป็นทรงแจ๊สเบสสีดำปิกการ์ดเป็นสีแดงค่อนข้างสวยนะฮะก็เหมาะกับผู้เริ่มต้นเหมือนกันฮะนี้นะครับก็คือหน้าตาเบสที่ผมลงขายล่าสุดนะครับณปัจจุบัน9ตัวนะครับสนใจตัวไหนทักแชท Facebook มาขอรูปเพิ่มเติมหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกันขอรูปเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะฮะเบสทุกตัวนะครับเน้นนัดรับนะครับผมเพราะว่าอย่างเบสพวกทรง EPhone เนี่ยมันค่อนข้างยาวนะครับแล้วมันหากล่องใส่ยากนะครับค่อนข้างมีปัญหาในการขนส่งนิดหน่อยนะครับถ้าเป็นไปไม่ได้นะครับอยากให้เพื่อนๆมาลองกันนะครับที่ห้องซ้อมดนตรีของผมนะฮะแปะยี่ห้อมิวสิกนวมิน88แยก8นะครับผมยังไงโทรมาสอบถามทางได้นะฮะยังไงก็อยากให้มาลองกันจะได้สบายใจกันทั้ง2ฝ่ายนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าๆต่อๆไปครับสวัสดีครับยี่ห้อ